สวัสดีครับวันนี้ผมมีข้อคิดดีๆสู่ความสำเร็จจากอาจารย์เจริญชัยโคสิทธิพัฒน์มานำเสนอครับ1มันอยู่ที่ใจใจมึงสูงมึงก็รอดใจมึงกระจอกมึงก็จนอาจารย์เจริญชัยโคสิทธิพัฒน์ถ้าจะให้ผมบอกว่าทำไมชีวิตถึงแย่ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จผมมีเป็นร้อยๆเหตุผลปัญหาโน่นนี่นั่นครอบครัวความรักไม่มีทุนไม่มีเวลายังไม่พร้อมและอื่นๆอีกเยอะแยะสารพัดปัญหาข้ออ้างคุณไม่มีทางเถียงผมชนะหรอกคนที่คิดจะทำอะไรอย่างจริงจังจะหาหนทางแต่คนไม่อยากทำจะหาข้อแก้ตัวไม่มีใครสามารถเปลี่ยนคุณได้นอกจากตัวคุณเองคุณสามารถเปลี่ยนตัวเองได้โดยเริ่มจากความเปลี่ยนความคิดและความคิดนี่แหละเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จ 2. ไม่มีฟลุก no luck จำไว้เลยในโลกนี้คนที่ยิ่งใหญ่ไม่มีฟลุกคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนมาจากตัวของเขาเองเท่านั้นด้วยความฝันความมุ่งมั่นความพยายามจนทำให้มีพวกเขาเหล่านี้ทำไมมันรวยได้ทำไมมันประสบความสำเร็จได้ไอ้เฮียนั่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมันเหรอแม่งช่วยตัวมันเองดังนั้นมึงอย่าเพ้อเจ้อทุกคนที่ประสบความสำเร็จนั้นมีความฝันอันยิ่งใหญ่และมีแผนในการก้าวย่างแต่ละสเต็ปไปสู่ความสำเร็จ 3. อยากประสบความสำเร็จต้องทำมากกว่าคนอื่นถ้าเราทำอะไรแบบคนธรรมดาเขาทำเราก็จะเป็นคนธรรมดาแบบเขาแต่ถ้าเราทำมากกว่าคนอื่นแน่นอนผลลัพธ์มันออกมาเราก็จะได้มากกว่าคนอื่นเหมือนกับอาจารย์เฉลิมชัยที่ทนอดอยากวาดรูปฟรีมา4ปีจนทุกวันนี้ประสบความสำเร็จสร้างวัดล่องคุณด้วยเงินของท่านเองหลายร้อยล้านบาทอยากยิ่งใหญ่มึงต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นมึงต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นมึงต้องทำงานมากกว่าคนอื่นมึงต้องมีความฝันและมึงทำความฝันของมึงได้ด้วยใจของมึงอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์4คิดใหญ่อาจารย์เฉลิมชัยเป็นคนที่มีความฝันใหญ่ตั้งแต่เด็กว่าจะเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงให้ได้ตั้งแต่เด็กอาจารย์ก็คิดใหญ่อยากจะวาดรูปโปสเตอร์หน้าโรงหนังกลางใจเมืองท่านเลยเข้าไปคลุกคลีฝึกฝนตัวเองอยู่กับคนกลุ่มนั้นโดยการเข้าไปช่วยเขาล้างผู้กันล้างผ้าใบแล้วก็หัดวาดรูปจนอายุแค่14ก็ได้วาดรูปโปสเตอร์หน้าโรงหนังสมใจในเวลาต่อมาอาจารย์ก็มีเป้าหมายใหม่ที่ยิ่งใหญ่มากๆและที่สุดของท่านนั่นคือการสร้างวัดล่องคุณตอนนั้นท่านได้เดินไปที่วัดแล้วเปล่าประกาศว่าจะสร้างวัดนี้ให้ยิ่งใหญ่ระดับโลกในอีก10ปีข้างหน้าชาวบ้านทุกคนคิดว่าอาจารย์บ้าแต่วันเวลาผ่านไปได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคนคนนี้เจ๋งจริงผมเป็นคนคิดไกลมากคิดว่าจะต้องเป็นคนมีชื่อเสียงมากในระดับโลกคนต้องรู้จักอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ขอจะเป็นสนับสนุนท่านนะครับขอบคุณครับ